ช่วงนี้ SMS ก็ส่งมาให้กำลังใจทัพนักกีฬาซีเกมได้เช่นเดียวกันนะครับ 4155888 ก็มีการส่งเข้ามาทักทายจากหลายประเทศแล้วเช่นเดียวกันนะครับที่ Facebook Live ของเราก็มีผู้ชมจากจีนด้วยขอบคุณมากนะคะเป็นคนไทยที่ประเทศจีนค่ะเมื่อวานนี้นะครับใครติดตามถ่ายทอดสดชุดกีซีเกมทัพช้างศึกระหว่างไทยกับเมียนมารอบรองนี่นึกว่าเล่นย่างกุ้งหรือเนปิดอใช่ไหมฮะเสื้อสีแดงเต็มสนามเลยนะครับกองเชียร์ไทยมีอยู่นิดเดียวแต่สุดท้ายน่าเห็นใจมากคือนักบอลเนี่ยได้ข่าวว่าพอแพ้นาทีสุดท้ายปุ๊บเนี่ยโอ้โหน้ำตาพลากต้องหามออกจากสนามเลยไทยจะมีมุมนี้แหละที่เหมือนกับว่าเอาชนะในนาทีสุดท้ายตลอดคือถ้ามันโดนกับเราเราก็ปวดใจเหมือนกันปวดใจค่ะแล้วเราก็เคยโดนหลายรอบเห็นใจเขาใจเราอะนะคะแต่ว่าที่หนักกว่าคือคู่ระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียโอ้โหอันนั้นกองเชียร์มาเลเต็มสนามบูกิจจาริวซึ่งจะเป็นอย่างนั้นวันอังคารนี้กับเราเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากฟุตบอลนะครับยังมีกีฬาอีกหลายประเภทให้ติดตามจากรายงานครับการแข่งขันฟุตบอลซีเกมครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซียฟุตบอลชายมาถึงรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ผ่านมาที่สนามเสรายางช้างศึกพลังหนุ่มทีมชาติไทยพบเมียนมาโดยไทยดีกรีแชมป์15สมัยเข้ารอบในฐานะอันดับหนึ่งของกลุ่มชนะ4เสมอ1อย่างไม่แพ้ใครส่วนเมียนมาแชมป์5สมัยที่2ของอีกกลุ่มผลงานชนะ3แพ้1โดยตลอดทั้งเกมของทั้ง2ทีมผลัดกันเปิดเกมรุกใส่กันจนถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังทีมชาติไทยปาดใต้ประตูนำ 1-0 จากเจนรบสัมภาวดีบ่งประตูชัยเข้าไปให้ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้1-0เข้ารอบชิงชนะเลิศพบมาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซีย1-0วันที่29สิงหาคมนี้การแข่งขันเทนนิสมีชิงชัย3เหรียญทองที่สนามจารันดูต้าคอมเพล็กซ์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศรักษิกาคำขำมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ179ของโลกชาวไทยพบแอนนาคาเรชมือไร้อันดับจากฟิลิปปินส์เกมนี้รักษิกาเล่นได้อย่างเหนือชั้นกว่าหวดเอาชนะไปได้2เซตรวด6-0และ6-1คว้าเหรียญทองหญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกหลังจากคว้าเหรียญเงินหญิงคู่ก่อนหน้านี้ขณะที่ชายเดียวจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์พ่ายคริสโตเฟอร์รุงกัดจากอินโดนีเซีย4-6ทั้ง2เซตคว้าเหรียญเงินสรุปทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้4เหรียญทอง2เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงการแข่งขันกรีฑาซีเกมวันสุดท้ายมีชิงชัย8เหรียญทองโดย 4x400 เมตรชายคุณานนท์สุขแก้วณัฐพงษ์คงกระพันธ์จิรายุปรีนาลัมพิชยะสุนทรท่วมทำเวลาได้3นาที 07.25 วินาทีเฉือนชนะเวียดนามที่ทำได้3นาที 07.40 วินาทีป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่2ส่วนทองแดงนั้นเป็นของฟิลิปปินส์ขณะที่วิ่ง 4x400 เมตรหญิงทีมชาติไทยเข้าเป็นอันดับ2คว้าเหรียญเงินเวลา3นาที 38.95 วินาทีเหรียญทองเป็นของเวียดนามที่3นาที 32.40 วินาทีและทองแดงเวลา3นาที 43.31 วินาทีการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่29เสร็จสิ้นวันที่26สิงหาคมทัพเสือเหลืองมาเลเซียเจ้าภาพยังโกยไม่หยุดเก็บเพิ่มเป็น83เหรียญทอง58เหรียญเงินและ54เหรียญทองแดงจ่อเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งนี้ขณะที่ทีมชาติไทยเก็บเพิ่ม8เหรียญทอง11เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงรวมเป็น43เหรียญทอง65เหรียญเงินและ64เหรียญทองแดงหลังอันดับที่4ตามหลังเวียดนามและสิงคโปร์สรุปเหรียญซีเกมวันนี้เว็บไซต์เจ้าภาพยังคิดเหรียญทองไทยผิดจากกีฬาเขย่งก้าวกระโดดต้องเป็น1เหรียญทองแดงแทนที่1เหรียญทองขอบคุณคุณชวันกรที่รายงานมาจากมาเลเซียนะคะมาถึงช่วงของบันเทิงกันบ้างค่ะอัปเดตประจำกันสำหรับวันอาทิตย์หนังใหม่ประจำสัปดาห์นะคะมีอะไรบ้างไปชมค่ะ One of the world's most brutal dictators with a key witness to testify มาเริ่มกันที่หนังแอคชั่นฮิตแมนบอดี้การ์ดแสบซ่าแบบว่าบอดี้การ์ดเรื่องราวของบอดี้การ์ดไมเคิลไรท์ที่รับบทโดยไรอันเรโนได้รับมอบหมายให้คุ้มครองและนำตัวนักฆ่าอันดับ1ของโลกอย่างดาเรสคินเคดรับบทโดยซามูเอลแจ็กสันไปส่งที่ศาลในเนเธอร์แลนด์ในฐานะพยานและพวกเขามีเวลาเพียง24ชั่วโมงในการเดินทางผ่ากระสุนจากนักฆ่าที่เจ้าพ่ออาชญากรส่งมาส่วนเรื่องราวจะจบลงอย่างไรเตรียมตัวไปกระตุ กต่อมฮากันได้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ If you wouldn't mind the gunมาถึงหนังดราม่าเชื่อเฉือนของเหล่าสตรีกับ The Beguiler เล่ห์ลวงพิศวาสปรารถนาเรื่องราวเกิดขึ้นในยุคสงครามกลางเมืองของสหรัฐเมื่อฝ่ายทหารเหนือได้รับบาดเจ็บและถูกพาตัวเข้าไปดูแลอย่างโรงเรียนประจำสตรีแห่งหนึ่งการมาของเหล่าทหารในครั้งนี้ทำให้บรรยากาศต้องปั่นป่วนเมื่อครูและนักเรียนหญิงฝ่ายใต้เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับทหารจนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นวันคืนที่เว้นวันผ่านชีวิตปิดท้ายที่เพลงฝังไว้ในผืนดินเพลงดังในยุคสมัย 90 ของศิลปินร็อกอย่างบิลลี่โอแกนที่ถูกนำมาเป็นเพลงเปิดในงานแถลงข่าวในเทศกาลดนตรี The Legend Music Festival โดยได้เสกโลโซมาเล่นกีตาร์และร่วมร้องเพลงค่ะสำหรับเทศกาลดนตรี The Regent Music Festival เป็นการรวมตัวของเหล่าตำนานเพลงอาทิอัมพลลำพูนพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงใหม่เจริญบุระป้างนครินทร์และศิลปินจาก The Voice Thailand ที่จะพาคุณผู้ชมไปสนุกสุดเหวี่ยงบนเวทีกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยสายหมอกและวิวทิวทัศน์แบบ360องศาในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายนนี้ที่ Bridge by เขาค้อ Highland จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุก SMS นะครับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วก็ฝากเชียร์ทัพนักกีฬาไทยวันนี้มีหลายโปรแกรมที่น่าสนใจวันนี้คือฟุตซอลด้วยทั้งหญิงทั้งชายหญิงบ่ายโมงชายทุ่มหนึ่งชิงเหรียญทองกับเจ้าภาพมาเลเซียทั้งคู่น่าสนใจมากๆมันแน่นอนหมดเวลาของนิวข่าวเที่ยงนะครับวันนี้เรา2 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ